สวัสดีค่ะวันนี้ครูพาทุกคนมาที่สวนปาล์มนะคะก็มาเรียนรู้กับบรรยากาศร้อนๆจากบ้านเราจากเมืองไทยไปด้วยกันนะคะในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาเรียนเออร์เวอร์อูก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์คำว่าเออร์เวอร์อูคือคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เราจะต้องทบทวนที่จะต้องทบทวนฝึกฝนแล้วก็ท่องนะคะสำหรับในคลิปนี้ครูบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาโนชคำว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า mathematics นะคะ mathematicsบางทีเขาก็เรียกสั้นๆว่ามัตเตก็แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขนะคะมาดูคำศัพท์ที่จะเรียนในคลิปนี้นะคะคำแรกคือคำว่า en längde ก็คือความยาวนะคะความยาวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างเช่นความยาวจากจุดสีเขียวจุดนี้ไปถึงสีเขียวจุดนี้ยาวกี่เซนติเมตรนะคะก็คือความยาวนะคะความยาวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือคำว่า en längde ค่ะอันนี้คำแรกต่อไปคำที่สองคือคำว่า en breite ก็คือความกว้างนะคะความกว้างกว้างเท่าไหร่นะคะกว้างเท่าไหร่ความกว้างนะไม่ใช่ความยาวนะคะความยาวนี่จะมีความยาวมากกว่าความกว้างนะคะจำไว้แค่นี้นะทีนี้คำต่อไปก็คือคำว่า rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นลักษณะไหนครูพยายามวาดให้เห็นความชัดเจนนะคะอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าพูดชัดๆให้ง่ายๆก็คือกระดาษแผ่นนี้นะคะกระดาษแผ่นนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าอันนี้ด้านนะคะ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านเนี้ยเขาจะยาวเท่ากันแค่2ด้านก็คือกระดาษแผ่นนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่ามีความอันนี้เขาเรียกว่าความกว้างนะคะความกว้างแล้วก็มีความยาวความยาว2ด้านนี้เท่ากันกว้างด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันก็เลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดออกไหมคะก็จะประมาณนี้นะคะความกว้างก็จะสั้นกว่าความยาวนะคะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาโนชเรียกว่า et rectangle ถ้าใครคิดไม่ออกไปปูผ้าเช็ดตัวตัวเองออกมานะคะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมาดูคำต่อไปนะคะต่อไปคำว่าet quadrat et quadrat ออกเสียงว่า quadrat นะคะ quadrat อันนี้ถ้าใครยังมีการที่จะออกเสียงยากนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเรียนภาษาโนชใหม่เนี่ยจะถือว่าคำนี้ค่อนข้างยากมากคำว่า et ก็ต้องมีเสียง t เบาๆนะคะ et qua นะคะ qua quadrat et quadrat ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทั้งสี่ด้านเขาจะเท่ากันนะคะเขาจะเท่ากันหมดเลยถ้าคิดไม่ออกก็ให้นึกถึงลูกเต๋านะคะลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋าที่เราโยนเล่นนะคะอันนั้นก็จะมีความยาวความกว้างเนี่ยเท่ากันทั้งสี่ด้านอันนั้นคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาโนชเรียกว่า et quadrat
คำต่อไปคำว่า en circle en circle นะคะ en circle ก็คือวงกลมนะคะวงกลมทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะวงกลมเนาะวงกลมอย่างเช่นฟุตบอลก็เป็นลูกกลมๆ ก็จะเป็นลักษณะกลมๆ en circle en circle ก็คือวงกลมคำต่อไปคือคำว่า en trekant en trekant นะคะ en trekant ก็คือคำว่าแปลว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมก็คือมีแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมภาษานอชเรียกว่า en trekant นะคะ tre แปลว่าสามคันแปลว่าด้านแปลว่าเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ในส่วนตรงนี้นะคะมาดูแผ่นสุดท้ายนะคะคำต่อไปก็คือคำว่า et areal et areal et areal นะคะ areal ก็คือพื้นที่นะคะพื้นที่ในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าครูวาดได้สวยมากนะเป็นสนามฟุตบอลนะคะเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆอาจจะยาว3เมตรหรือว่ากว้าง2เมตรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่าพื้นที่คืออะไรก็คือพื้นที่ทั้งหมดนี่แหละที่ครูขีดขยึกขยึกอย่างเงี้ยเฉียงๆอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าพื้นที่มันคืออะไรต้องคิดแบบนี้นะคะว่าสมมติว่าอันนี้ครูวาดเป็นสนามฟุตบอลเนาะแล้วเขาจะปูสนามฟุตบอลด้วยหญ้านะคะแผ่นหญ้าที่เป็นสีเขียวๆหรือว่าอาจจะเป็นหญ้าจริงๆหรือว่าเป็นหญ้าที่เป็นแผ่นพลาสติกก็ได้เขาจะปูเขาใช้พื้นที่นี้เท่าไหร่เขาก็จะต้องหาพื้นที่นี้มาว่าจะต้องใช้หญ้ามาปูตรงเนี้ยเท่าไหร่อันนี้คือการหาพื้นที่นะคะหรือยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราหาพื้นที่ว่าโอเคพื้นที่ในห้องนอนมีพื้นที่กี่ตารางเมตรมีกี่ด้านอย่างเงี้ยนะคะก็รวมกันเป็นพื้นที่เท่าไหร่เวลาที่เราจะทาสีห้องนอนใหม่เราก็จะต้องคำนวณพื้นที่ไปด้วยเวลาที่เราจะซื้อสีมาทาในห้องนอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆให้คิดง่ายๆว่าพื้นที่มันคืออะไรส่วนอีกคำหนึ่งสำหรับน้องๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะอาจจะงงมันก็จะมีคำว่า en umkrets en umkrets en umkrets ก็คือเส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงอย่างเช่นวงกลมนะคะวงกลมวงกลมเนี่ยมีเส้นรอบวงที่เป็นเส้นประจริงๆแล้วจะต้องขีดด้านนอกนะเนี่ยรอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือว่าสมมุติว่าครูเขียนวาดสวยๆนะเท่ากันหมดเลยนะสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วก็อยากรู้ว่าเส้นรอบวงหรือว่าumkrets ของเขานี่เท่าไหร่ครูก็จะขีดเส้นประสีแดงนี่นะคะก็คือเส้นรอบสนามฟุตบอลเนี่ยมันยาวเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีวิธีการหาอยู่เพราะฉะนั้นumkrets ก็คือเส้นรอบนอกนะคะว่ามันกว้างทั้งหมดเท่าไหร่ยาวทั้งหมดเท่าไหร่แต่พื้นที่ก็คือตัวที่อยู่ภายในนะคะถ้าอยู่ภายในอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยสีขาวก็คือ areal นะคะ areal ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในแต่ว่าumkrets ก็คือเส้นที่อยู่รอบนอกนะคะเส้นรอบวงทั้งหมดมันมีเท่าไหร่คงไม่งงกันนะคะก็ใช้เวลาในการอธิบายก็ค่อนข้างเยอะไปด้วยก็เผื่อว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะบางทีเวลาที่เราไปเรียนใหม่ๆบางทีมันก็ยังงงๆอยู่นะคะก็จะได้รู้ว่าพื้นที่มันอยู่ข้างในตัวระบายสีเส้นรอบวงumkrets ก็คือเส้นประรอบนอกสีแดงค่ะหากดูแล้วมีข้อสงสัยก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างคลิปนี้นะคะ
แล้วยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะดูบรรยากาศสวนปาล์มไปด้วยนะคะก็เงียบหน่อยนึงก็อาจจะมีแมลงมาบินไปบินมาแต่ก็เป็นธรรมชาตินะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาน็อชขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆไปด้วยกันไม่ว่าจะวิชาอะไรอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะในการเรียนภาษาน็อชเรียนไปค่อยๆเรียนค่อยๆจำค่อยๆใช้เดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ